เซสชันสุดท้ายของการพูดคุยกันนะกับหัวข้อเสวนา SME to listed for showcase นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันกับ4บริษัทจดทะเบียนใน MAI ค่ะแล้วก็ขอเชิญท่านแรกเลยแล้วขอเสียงปรบมือท่านดังๆด้วยนะคะทันตแพทย์วัฒนาชัยวัฒน์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท LDC Dental ค่ะ LDC และขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะคุณอภิชาติชโยภาสค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทท่าเรือราชาเฟอร์รี่ค่ะและท่านที่3ที่จะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้คุณวิบูลย์อุตสาหจิตค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามเวลเนสกรุ๊ปหรือสปานั่นเองค่ะแล้วก็สุภาพสตรีท่านสุดท้ายนะคะคุณอมรพุทธิพิริยะค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทธนพิริยะหรือ TNP ค่ะแล้วก็ช่วงนี้ดำเนินรายการโดยคุณพัทรมนพิทุพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน MAI และแพรวศินีนาสวัสดิ์พูนจาก Money Channel ค่ะพี่เอาเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ประกอบการท่านผู้บริหารที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะก็วันนี้ขอต้อนรับ4บริษัทจดทะเบียนใน MAI นะคะก็มีคุณหมอหนึ่งขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะคะคุณหมอวัฒนาได้ครับคุณอภิชาตินะคะคุยบูนะคะแล้วก็คุณอมรนะคะ4บริษัทจดทะเบียนที่เราเลือกมาวันนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีเรียกอะไรมีความโดดเด่นนะคะเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนไทยอย่างคุณหมอหนึ่งก็เป็นคลินิกทันตกรรมแห่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ MAI ของคุณอภิชาติก็เป็นเรือข้ามฟากเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากนะคะสมุยกับพังงานนะคะหนึ่งเดียวใน MAI เช่นกันแล้วก็ของคุณวิบูลย์ก็เป็นสปาแห่งเดียวใน MAI ของซ้ออมรก็เป็นค้าปีกภูธรแห่งเดียวใน MAI นะคะเดี๋ยวน้องแพรวเชิญถามเลยค่ะคำถามแรกสิ่งที่ยากที่สุดในเซสชันนี้คืออะไรรู้ไหมคะแต่ละท่านพูดเก่งหมดเลยแล้วพอบอกว่าต้องขออนุญาตคำถามหนึ่งตอบสั้นๆนะคะทุกท่านทำกันบ้านหนักมากเอ๊ะจะตอบยังไงดีเพราะสตอรี่ก็ยาวทุกบริษัทด้วยคำถามเราจะถามแบบสั้นมากเอาแบบง่ายๆภาษากันเองเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่แอลเกริ่นไปแล้วแต่เราก็อยากรู้ที่มาที่ไปเราอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าแต่ละบริษัทเนี่ยทำธุรกิจอะไรเริ่มต้นจากสุภาพบุรุษใกล้ตัวคุณหมอเลยเชิญเลยค่ะก็ก่อนอื่นขอสวัสดีท่านผู้ประกอบการนะครับแล้วก็พี่ๆ CEO MAI ได้มานั่งฟังด้วยคือผมทำธุรกิจที่พยาบาลกลัวครับพยาบาลกลัวหมอฟันสบายๆนะครับไม่อยากเคร่งเครียดมากก็ LDC คือธุรกิจคลินิกทำฟันครับก็เติบโตมาก่อนเข้าตลาดเนี่ยมี20สาขาปัจจุบันเข้าตลาดมาปี9เดือนก็มีเพิ่มอีก11สาขาถ้าไม่ได้เข้าตลาดเนี่ยก็คงจะปีละสาขาพอเข้าตลาดทุนเนี่ยเราขยายเติบโตได้เร็วเลยความตั้งใจเนี่ยมาจากที่ผมเป็นหมอฟันซึ่งกว่าจะเรียนจบก็เกือบแย่นะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำธุรกิจด้านอื่นเมื่อชีวิตมันผูกผันต้องมาเป็นหมอฟันก็เนื่องจากเป็นคนชอบแมเนจเมนต์ก็พยายามจัดระบบทุกอย่างจัดระบบยอมรับเขาว่าเตรียมตัวมานานเตรียมตัวมาถึง14ปีนะครับแล้วจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวนะคะมาหนึ่งเตรียมตัว14ปีนี้เตรียมตัวเรื่องอะไรนะคะก็จริงๆแอบคิดใหญ่อ๋อโอเคเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นหมอฟันแล้วก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราน่าจะจัดระบบได้นะผมว่าเรื่องการจัดระบบเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะของ SME มันต้องจัดระบบให้ได้เพราะว่าถ้ามันพึ่งพิงตัวเราอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ไหวเราต้องวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคงไม่ไหวมันต้องมีระบบเพื่อจะสร้างคนเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยผมไปเปิดหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจนะครับแล้วมันมีคอลัมน์เล็กๆว่าตลาดเซตเนี่ยกำลังจะจัดตั้ง MAI ดีใจมากตบโต๊ะเลยว่าเฮ้ยบริษัทอย่างเราเนี่ยมันน่าจะเข้าได้เพราะว่า MAI เนี่ยสำหรับ SME ก็เลยอยู่ในถ้ำมา14ปีเพื่อจะจัดระบบวางระบบทุกอย่างทำงานเป็นระบบแล้วก็มีสายงานเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับ
ราะฉะนั้นวันที่คุณหมอก่อนเข้าตลาดมี20มี20สาขาตอนนี้มี30ตอนนี้เราหยุดตรงนี้ก่อนนะคะครับค่ะเดี๋ยวมาที่คุณวิบูลค่ะก็เป็นน้องรองจากคุณหมอ1ก็คือเข้ามา1ปี8เดือนแล้วใช่ไหมคะสปาพูดถึงสปาเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นสปาแต่จริงๆธุรกิจไม่ได้มีแค่นั้นครับผมก็สวัสดีนะครับผมวิบูลนะครับก็ทำบริษัทสปามาประมาณ18ปีนะครับเริ่มต้นเมื่อปี2541ก็ทำธุรกิจสปาเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีธุรกิจโรงแรมนะครับเป็นwellness spa resort ที่เชียงใหม่แล้วก็มีบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์สปาแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นโรงเรียนสอนนวดนะครับเพื่อผลิตบุคลากรตอนแรกๆเนี่ยก็เปิดมานะครับก็เป็นจริงๆเริ่มมาจากเป็นฮ็อบบี้ที่ทำร่วมกับคุณประเสริฐหุ้นส่วนนะครับเป็นคนชอบนวดนะครับหลังจากที่จบการศึกษามาก็ทำงานที่บ้านแล้วก็แต่ว่าคุณประเสริฐก็ทำงานที่บริษัทของแขก GPMG นะครับก็วันหนึ่งก็ได้มาร่วมงานกันแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยก็ชอบไปนวดกันนะครับก็เราชอบเรื่องนวดก็เลยติดใจนะครับแล้วก็ในที่สุดก็มาทำสปาเองนะครับก็ไปเริ่มต้นที่เชียงใหม่ตอนที่เริ่มต้นที่จะเข้ามาเนี่ยมีสปาอยู่10สาขานะครับแล้วก็ก่อนที่จะก่อนพอคิดว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีการขยายสาขามาเรื่อยๆนะครับก็เป็น13สาขาตอนที่เข้าตลาดนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยปีกว่าเนี่ยนะครับก็ตอนนี้มีสปาทั้งหมด24สาขานะครับในประเทศนะครับแล้วก็บวกที่คุณเหมิงอีก1สาขานะครับอันนี้ให้พี่บุญโฆษณาแบรนด์นิดนึงค่ะครับผมก็มีสปาเนี่ยเราทำทั้งหมด3แบรนด์นะครับก็แบรนด์แรกก็คือลาลินจินดานะครับแบรนด์ที่2ก็คือเลสรีแลกซ์ซึ่งเป็นแบรนด์เรือธงซึ่งเราทำมาทั้งหมด18ปีนะครับอันนี้เป็นแบรนด์แรกแล้วก็แบรนด์น้องใหม่ล่าสุดก็คือบ้านสวนมาสาจนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เปิดอยู่รอบนอกกรุงเทพหรือว่าจะคิดว่าจะไปเปิดขยายไปยังต่างจังหวัดทั่วประเทศในเร็วๆนี้ครับขอบคุณค่ะเราเริ่มกันมาตั้งแต่เค้กบ้านสวนตอนนี้มีบ้านสวนสปาบ้านสวนด้วยนะคะก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานเท่าไหร่นักนั่นคือสตอรี่ของสปาค่ะมาที่บริษัทที่3อันนี้นับตั้งแต่วันเข้าตลาดเลยนะคะนับอายุเป็นเดือนนี่คือ8เดือนใช่ไหมคะสำหรับคุณอภิชาติท่าเรือราชาเฟอร์รี่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวจากชื่อครับขอบคุณครับกิจการของบมจ.ท่าเรือราชาเฟอร์รี่นะครับเราณวันนี้นะครับเราจะครบรอบ35ปีส่วนตัวผมเนี่ยได้ไปควบคุมดูแลกิจการเนี่ยมา17ปีนะครับก็ผ่านอุปสรรคตั้งแต่การเข้ามาควบคุมกิจการอย่างหนึ่งก็คือธุรกิจเราเนี่ยครับให้บริการขนส่งเส้นทางดอนสักสมุยดอนสักเกาะพะงันแล้วก็สมุยพะงันบริษัทเราเปรียบเสมือนสะพานนะครับสะพานที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะต้องให้ความสะดวกให้ความรวดเร็วให้ความปลอดภัยตลอดเวลาหยุดไม่ได้นะครับคนอื่นยังมีเวลาหยุดแต่ท่าเรือเฟอร์รี่ไม่หยุดโดยเฉพาะเจ้าของเนี่ยต้องทุ่มเทเต็มที่เรื่องความปลอดภัยแล้วการดำเนินการให้เป็นอยู่ในระดับที่มาตรฐานความภูมิใจที่ผ่านมานะครับถ้าถามว่าวิกฤตตั้งแต่ปี40ถึงวันนี้เป้าหมายผมโดยตลอดเวลาเลยโดยที่รับปากกับคุณพ่อผมนะครับว่ายังไงต้องเอาบริษัทนี้เข้าตลาดให้ได้เพราะว่ากิจการเนี่ยเป็นกิจการที่อยู่กับมวลชนแล้วมวลชนเนี่ยก็พูดตรงๆว่าความพึงพอใจเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงเราจะทำยังไงให้สภาพที่เราเป็นอยู่เนี่ยสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าหนึ่งก็คือทุนทรัพย์ที่จะลงทุนในการซื้อเรือเพื่อมาให้บริการที่ดีขึ้นทุนทรัพย์ในการปรับปรุงท่าเทียบเรือรวมทั้งงานที่จะก่อเกื้อในอนาคตต้องมีการสานต่อนะครับนี่ครับจุดมุ่งหมายของเราครับก็ของคุณพิชาติก็เป็นชื่อราชาเฟอร์รี่ต้องถ้าเราไปสมุยไปพะงันเรือขึ้นเรือให้ถูกนะคะราชาเฟอร์รี่นะคะอันนี้ยังพอเดาได้ว่าพอ LDC เราก็จะนึกถึงว่าเป็นคลินิกอันนี้ก็เบื่อบอกอยู่แล้วราชาเฟอร์รี่นี่ก็สปาก็บอกอยู่แล้วแต่ธนพิริยะถ้าดูโดยชื่อบอกไม่ได้ว่าทำอะไรขอเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะธนพิริยะเนี่ยก็เป็นร้านค้าปลีกโชห่วยเริ่มต้นพื้นฐานมาจากโชห่วยนะคะคุณพ่อเนี่ยก็คือขายพวกสินค้าอุปโภคบริโภคอะค่ะคราวนี้เนี่ย
มักจะถกถามว่าเอ๊ะเหมือนเซเว่นไหมหรือเหมือนอะไรไหมต้องบอกว่าคือธนพิยะโมเดลอะค่ะ เรามีความคล้ายเซเว่นแต่ก็ใหญ่กว่าเซเว่นมีความสะดวกสบายเหมือนเซเว่นแต่สินค้าเราอะมากมากประมาณ 15,000 ตัวก็คือใกล้เคียงกับ Modern Trade ที่เป็นอย่างไซส์ใหญ่ Big C ค่ะแต่เราก็ย่อส่วนลงมาให้มันเล็กลงเพื่อที่จะสะดวกสบายในการช้อปปิ้งด้วยที่ทำธุรกิจมาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มจากรุ่นคุณพ่อเลยนะคะรุ่นพ่อเนี่ยต้องบอกว่าท่านเริ่มจากเงิน 3,000 แล้วไปทำแผงลอยในตลาดสดนั่นคือรากฐานของโชห่วยจริงๆแล้วพอท่านเลิกเนี่ยพวกเราเองรุ่นดิฉันมากับคุณธวัชชัยซึ่งเป็นลูกของคุณพ่อที่เริ่มต้นแผงลอยอะค่ะเราเริ่มกันมาปีนี้เป็นปี26อะค่ะเดิมเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เข้าอยากเข้ามาตลาดหลักทรัพย์เรามองว่ามันไกลมากในธุรกิจค้าปลีกเนี่ยโชห่วยธรรมดาเนี่ยจะเข้าได้หรอตลาดหลักทรัพย์เราก็เลยไม่ได้มีความฝันตรงนี้แต่สิ่งที่ทำให้เรามาวันนี้ได้คือเราทราบว่าการที่เราจะมีธุรกิจที่ยั่งยืนได้เนี่ยระบบอย่างที่พี่หมอหนึ่งบอกไม่ได้จบต้องบอกว่าไม่ได้จบบัญชีค่ะแล้วก็ไม่ได้จบแมเนจเมนต์จบเภสัชกรมาก็เป็นฝันที่แบบทำร้านขายยาด้วยแล้วก็ทำร้านมินิมาร์ทเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเติบโตด้วยเงินทุนเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่อะค่ะค่อยๆทำด้วยตัวเองมากับคุณธวัชชัยสองท่านทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามทำระบบบัญชีค่ะที่สำคัญคือสัมภาระจับเรื่องอะไรจับอีกครั้งต้องไม่ผิดเราก็เลยมุ่งมั่นเราก็จ้างทีมบัญชีเข้ามาสอนเรียนเองเจ้าของเรียนเองก่อนเลยค่ะเพราะว่าไม่รู้บัญชีเนี่ยรู้สึกมันถ้าไม่รู้บัญชีแล้วเราจะมีทีมบัญชีแล้วเราควบคุมบัญชีได้อย่างไรเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องของบัญชีเพราะว่าไม่อยากให้สมกรเรียกไปแล้วเมื่อไหร่ก็แค่สมกรจอดรถอยู่หน้าร้านนะคะท่านคะอยากจะปิดประตูเลยค่ะอยากจะไม่อยากขายแล้วแล้วอารมณ์เนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยปัญญาชนอย่างพวกเราอ่ะมันไม่ควรมีอารมณ์นี้นะเราก็เลยเอาใหม่ไม่เป็นไรงั้นเราตั้งต้นทำเราก็เลยเริ่มทำอะค่ะเริ่มทำระบบบัญชีเซตระบบบัญชีแล้วก็เริ่มทำสาขาเพิ่มสาขาที่2แล้วเราก็ใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็เรียนรู้ในการทำสโตร์เลย์เอาท์ทำอะไรให้พัฒนาเดิมเนี่ยต้องบอกว่าร้านมินิมาร์ทเล็กๆเนี่ยไฟก็ยังไม่กล้าติดแล้วก็แอร์ก็ไม่มีนะคะใหม่ๆเนี่ยก็เป็นรุ่นอากงอาม่ามาด้วยคุณพ่อค่ะก็สม2รุ่นเราเปิดไฟครบทุกดวงเนี่ยท่านก็จะแอบปิดไฟก็เปลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็คิดตามนะคะมันกำไรน้อยเนาะเปลืองไฟเดี๋ยวขาดทุนอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเองระบบบัญชีไม่มีไม่สามารถรู้ว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่พอเราได้เข้ามาทำระบบภาษีเนี่ยคือเราก็เตรียมตัวก็ไม่คิดว่าการทำระบบภาษีที่ถูกต้องเนี่ยคือการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดทุนโดยบังเอิญเลยค่ะมันเป็นวาสนาจริงๆแล้วก็พอเตรียมมาเรื่อยๆเราก็มองว่าทางรอดของค้าปลีกไทยอะรู้แล้วว่ามันคือการขยายสาขาคราวนี้จะขยายอย่างไรให้มันไม่มีความเสี่ยงเราก็เลยทำยังไงดีเราอยากได้ระบบการกำกับการดูแลที่ดีเราก็อยากให้ธุรกิจยั่งยืนเกิน100ปีเรามีความรู้สึกว่าเราดูถูกว่าธุรกิจคนไทยเนี่ยอยู่ยังไงก็ไม่ถึง100ปีเราก็เลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีคนนึงพอดีมีที่ปรึกษาค่ะบอกว่างั้นเข้าลองเข้าสู่ตลาดทุนไหมเป็นมหาชนไหมเราก็ตกใจค่ะว่าเอ้ยเราจะทำได้หรอวันนั้นมีคำถามนิดนึงว่าเอ้ยเราจะทำได้ไหมพอคิดอีกครั้งหนึ่งก็คือต้องลองดูค่ะทุกอย่างคือความท้าทายเพราะชีวิตท้าทายมาโดยตลอดเพราะนั้นถ้ามันเป็นตอบโจทย์ว่าใช่ก็ลองปรากฏว่าก็พยายามที่จะทำอะค่ะทำจนสุดท้ายก็สำเร็จแล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่ต้องการก็คือขยายสาขาจากเดิมเนี่ยโอ้ปีถ้าขยายสาขาที่2ใช้เวลา16ปีค่ะจาก1มา2เนี่ย16ปีสาขาที่3ใช้เวลาอีก2ปีแล้วตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันปีนี้เปิดไป3สาขาทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามีแผนงานชัดเจนขึ้นจากการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วเราก็ได้ระบบกำกับดูแลที่ดีทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เสี่ยงที่จะเดินต่อไปแล้วได้เจอพี่ๆน่ารักหลายๆท่านเจอโอกาสใหม่ๆที่ดีก็ถือว่าโชคดีค่ะที่ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ค่ะ
น้องแพรวคะซออาจจะตอบคำถามเราเรื่องทำไมท่านคิดถึงเรื่องเข้าตลาดแล้วเนาะใช่ตอบรวบไปเลยตอบรวบไปแล้วเดี๋ยวจะกลับไปถามหมอหนึ่งใหม่แต่ฟังแล้วก็อินนะคะรู้สึกเหมือนได้ฟังอัตตชีวประวัติของธนพิริยะจนมาถึงวันนี้กลับมาที่คุณหมอหนึ่งค่ะคำถามเลยว่าณตอนนั้นณวันที่เรายืนอยู่แล้วข้างหน้าเป็นตลาดเรามีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงคิดว่าเราอยากจะเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ผมคิดว่ามันคือการเข้ามาหาแหล่งทุนนะครับพวกท่านในห้องนี้ท่านคงประสบปัญหาแน่ๆเวลาท่านต้องการเงินท่านต้องไปตลาดเงินใช่ไหมครับท่านต้องไปกู้แบงก์โปรเจกต์ท่านดีแค่ไหนสุดท้ายแบงก์ก็จะถามท่านว่ามีหลักประกันไหมแล้วเราไม่ได้มีหลักประกันมากมายที่ดินบ้านเบิร์นอะไรก็ไม่ค่อยมีเพราะนั้นมันก็มีบ้างแต่ว่าไปเป็นหลักประกันไปจำนองถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราก็ไม่มีแล้วมันจะเติบโตต่อได้ยังไงถ้าเรายังใช้ตลาดเงินตอนนั้นผมก็คิดว่าผมต้องเข้าตลาดทุนให้ได้เพราะว่าเราได้ศึกษาเหมือนกันว่าตลาดทุนเนี่ยมันมีเครื่องมือทางการเงินหลายๆตัวอย่างล่าสุดใน LDC ก็เพิ่งจะระดมทุนด้วยการออกหุ้นเพิ่มทุนโดยผ่าน RO กับ PP นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยในช็อตต่อไปอีกอันที่สองนะครับเหตุผลนะครับก็คือท่านคือโนว์ฮาวผมเชื่อนะฮะว่าถ้าสมมติว่าเราทำโดยที่ไม่มีความยั่งยืนเนี่ยผมว่าโนว์ฮาวมันหายไปนะโนว์ฮาวที่เราอุตส่าห์วางระบบอะเมื่อหมดชีวิตเราก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเราจะเอาหรือเปล่าการมาเป็นพับบิกแล้วเข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยมันทำให้การรักษาโนว์ฮาวไว้ด้วยณวันนี้ถ้าเกิดผม exit นะ exit โดยที่ไม่ได้นั่งเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโนว์ฮาวที่ LDC สร้างมาเนี่ยยังคงอยู่ซึ่ง LDC เนี่ยมีความถนัดเรื่องของการ standardize คลินิกทำฟันนะครับคือผมสามารถจะเปิดคลินิกทำฟันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้เปิดกี่ที่ก็เหมือนกันอ่ะแล้วก็มีระบบตรวจสอบเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยครับครับโอเคก็ประมาณ2อย่างก็คือเรื่องของการเข้าหาแหล่งทุนแล้วก็เรื่องของระบบนะครับที่ยังคงอยู่ครับเพราะฉะนั้นหมอหนึ่งเองก็จะมีโมเดลธุรกิจคล้ายๆกันก็คือการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ก็คือการขยายสาขาเพราะนั้นสิ่งที่หมอหนึ่งคิดเรื่องของการสร้างความยั่งยืนแล้วก็ให้เป็นซิสเต็มติกก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใช่ครับซึ่งหนีจากระบบของแบงก์ออกมาที่ครับตลาดทุนนะคะใช่ครับค่ะคุณนิบุญรู้คิวมากนะคะยกไมค์ขึ้นมาแล้วเชิญเลยค่ะครับผมก็จริงๆเหตุผลที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ของผมเนี่ยอาจจะต่างจากหลายๆบริษัทนะครับพอดีในเรื่องของแหล่งเงินทุนเนี่ยทีแรกเราไม่ได้มองตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันเหมือนฮ็อบบี้ทำกันสนุกๆ นะครับว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่ทำนะครับหรือว่ามีเงินก็ทำไม่มีเงินก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เราทำอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งว่าตั้งแต่เปิดมาปี2541เนี่ย15ปีแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นทุกคนยังไม่เคยมีใครได้รับตังค์กลับคืนมานะครับทุกอย่างกำไรมาก็ไปเปิดสาขาใหม่นะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดก็จนในที่สุดวันนึงที่ว่าโอเคในเรื่องของAC นะครับที่จะเปิดเข้ามาเนี่ยเราก็มองว่าโอกาสมันมีเยอะนะครับเราก็คุยกันในทีมผู้บริหารว่าจะขยายหรือไม่ขยายนะครับถ้าจะขยายก็ทำใหญ่เลยถ้าเกิดจะไม่ขยายเนี่ยหยุดแล้วก็ทำแค่นี้พอทุกคนก็ใช้เวลาว่างก็มาทำกันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันกลางคืนหลังจากเลิกงานก็มานั่งทำกันปรากฏว่าโอเคทุกคนก็เห็นด้วยว่าพร้อมที่จะขยายนะครับมันก็ทำให้เรากลับมาพัฒนาเรื่องระบบอะไรต่างๆนะครับมันก็ Amazing มากที่ว่าตัวเลขที่เราไม่เคยมองเราทำมาเนี่ยเราไม่เคยมองอะไรเลยเราสนุกกับมันนะครับรายได้เข้ามากำไรโอเคจบเราไม่เคยกลับไปมองว่าข้าวเหนียวมะม่วงนะครับที่เราแจกให้ลูกค้าเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราใช้เท่าไหร่นะครับจนกระทั่งที่ว่าเราจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ปุ๊บเนี่ยเรามันมีระบบเริ่มเข้ามาแล้วนะครับมันจับตัวเลขได้อะไรได้นะครับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเราก่อนจะเข้าตลาดเนี่ยเราซื้อข้าวเหนียวมะม่วงปีหนึ่งล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็อย่างตัวเลขที่คนที่มาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตอนนี้มันก็ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าอย่างปีที่แล้วนะครับเราก็ลูกค้าที่เขามาใช้เนี่ยประมาณ 450,000 คนนะครับเราก็เฮ้ย 450,000 คนเห็นเท้าลูกค้าลอยมาเนี่ยเต็มหน้าเลยนะครับก็นวดเท้านวดอะไรกันนะครับมันก็เหนื่อยนะครับแต่ว่า
ตัวเลขมันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราสามารถขยายงานได้อีกเยอะนะครับเพราะลูกค้าเข้ามาเยอะมากแล้วก็มันมีช่องทางในการขยายค่อนข้างเยอะมากอันนี้ก็เป็นผลดีของการเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทำให้ว่าเราคิดว่าเราตัดสินใจไม่ผิดที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนั้นนะครับก็หลักๆก็คือเข้ามาเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการที่ต่างประเทศจะเข้ามาธุรกิจนี้นะครับเพราะถ้าเกิดเอเจนซี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลุ่มทุนเข้ามาอย่างถ้าเกิดเป็นสิงคโปร์เนี่ยก็จะเขาจะเก่งพวกงานบริการพวกงานระบบอะไรพวกนี้เขาเก่งอยู่แล้วนะครับเขาสามารถเอานวดไทยไปขายได้ต่างประเทศนะครับทั้งที่ว่าไม่ใช่อะไรของเขาเลยไม่ใช่วัฒนธรรมไม่ใช่อะไรของเขาเลยนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราเป็นบริษัทไทยแล้วก็ลูกค้าต่างชาติก็เยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับเราก็น่าจะทำตรงนี้ได้ดีกว่าสิงคโปร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะทำใหญ่เราก็มีอันนึงที่ว่าระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์นะครับเพื่อส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเงินทุนนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือเรื่องชื่อเสียงนะครับเรื่อง credibility นะครับก็ถ้าเกิดว่า อยู่ในตลาดเนี่ยเวลาใครจะมาร่วมทุนกับเรานะครับเขาก็จะมองสแกนเรานะครับแล้วก็มันจะค่อนข้างโปร่งใสอยู่แล้วในเรื่องระบบบัญชีอะไรพวกนี้เขาสามารถดูได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าสนใจแค่ไหนนะครับมีความเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนมันก็ช่วยให้เรามีโอกาสต่างๆเข้ามานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอหลังจากเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยมันก็มีออปพอร์ทูนิตี้ต่างๆเข้ามาเยอะมากนะครับอย่างเช่นเรื่องการไปถามในรอบต่อไปทีมครับผมใช่ครับเดี๋ยวไม่หยุดครับผมจะให้ซอมอนตอบประเด็นนี้อีกนิดนึงได้ไหมว่าตอนที่คิดตอนเข้าตลาดเนี่ยคิดเรื่องอะไรคะวินาทีตอนคิดเรื่องเข้าตลาดตอนที่คิดเข้าตลาดเนี่ยคิดอันเดียวเลยค่ะอยากได้ธุรกิจยั่งยืนแล้วก็มีวอร์ดดิ้งคำหนึ่งว่าอาจารย์ชลีวันนั้นไปฟังอาจารย์ชลีอะค่ะตอนแรกก่อนที่จะฟังอาจารย์ชลีเนี่ยเดินทางมาได้ประมาณ9เดือนแล้วค่ะเกิดความลังเลว่าอาจจะไม่อยากไปต่อแล้วแล้วก็เลยอาจารย์ชลีเนี่ยได้มาปฐมนิเทศก็คือเราได้เป็นโปรเจกต์หนึ่งความภูมิใจของจังหวัดเป็นรุ่นที่3อะค่ะโชคดีอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะวันนั้นได้ฟังเนี่ยด้วยอาจจะตอนนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเดินต่อหรือไม่อาจารย์ท่านพูดขึ้นมาว่าสิ่งที่ SME เนี่ยพยายามที่จะเข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยท่านก็ถามมาว่าพวกคุณก็ทราบใช่มั้ยว่ามันยากตอบในใจอาจารย์เลยค่ะว่าใช่ค่ะอาจารย์คะมันยากมากจนอาจจะลังเลว่าจะไปต่อดีไหมอาจารย์ก็พูดต่อไปว่าสิ่งที่พวกคุณกำลังทำอยู่คือการพัฒนาธุรกิจให้แข็งแรงนั่นคือคุณกำลังทำให้ SME ยั่งยืนคุณกำลังตอบแทนคุณแผ่นดินคำพูดคำนี้ของอาจารย์นะคะทำให้พวกเรานั่งฟังกันสองท่านสองคนเนี่ยค่ะหันมาคุยกันเลยค่ะแล้วก็ตั้งปณิธานเลยค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็ตามที่จะไม่ให้เราเข้าสู่ตลาดทุนจะไม่สามารถห้ามเราได้อีกต่อไปเราก็เลยกลับไปแล้วเราทำอย่างเดียวละค่ะสำเร็จเท่านั้นไม่สำเร็จไม่เลิกค่ะขอเสียงปรบมือให้คณะพยาธิเป็นหญิงแกร่งมากๆฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลยทีเดียวนะคะตอบแทนคุณแผ่นดินเมื่อเช้าฟังท่านรัฐมนตรีคลังท่านอภิษฎพูดถึง 97%ที่เป็น SME ไทยเนาะแล้ววันนี้ซ้ออมรเป็นหนึ่งใน SME ไทยซึ่งตอบแทนคุณแผ่นดินไปแล้วนะซ้ออมรธนพิยะแห่งเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทยตัวย่อ TNP เนาะนักลงทุนมีนไหมคะในนี้เราเข้าสู่คำถามที่3เลยเนาะเราข้ามไปแล้วเรากระโดดข้ามคุณอภิชาติไปค่ะคำถามเดียวกันเลยค่ะครับคือสาเหตุที่เราเอาบริษัทเข้าตลาดนะครับสาเหตุใหญ่ก็คือหนึ่งก็คือเป็นปฏิภาณของคุณพ่อผมว่าบริษัทนี้น่าจะเป็นบริษัทของ Public Company นะครับแล้วก็เรื่องที่สองที่เจตนาเลยนะครับเนี่ยครับเหมือนหมอหนึ่งก็คือว่าเราได้ลงทุนลงแรงกับกิจการเนี่ยเป็นระยะเวลาเกือบ17ปีมันมีองค์ความรู้และเป็นเรื่องที่จะน่าเสียดายนะครับโดยเฉพาะระบบที่เรา17ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้ลงดูระบบคือนอกจาก ERP ที่เราสามารถปิดบัญชีได้ทุกชั่วโมงนะครับเราสามารถปิดบัญชีเราสามารถรู้คนบนเรือทุกเที่ยวเรือที่วิ่งเราสามารถเช็คหางตั๋วทุกรอบที่ออกจากท่าเรือรวมทั้ง
คำนวณได้เลยว่าวันนี้ปิดเส้นวันเนี่ยค่าใช้จ่ายน้ำมันเราเท่าไหร่นะครับเราทำถึงขนาดนี้แล้วความชำนาญการเรื่องหนึ่งก็คือบุคลากรเราเนี่ยอยู่กันมานานมีความชำนาญการบางท่านนะครับอยู่มา35ปีไม่รู้จะทำยังไงถ้าผมไม่อยู่เนี่ยพวกนี้คงน่าสงสารผมก็ต่อสัญญาไปเรื่อยๆเพราะองค์ความรู้ที่เขามีเนี่ยไม่ว่าจะฝนตกแดดออกพายุเข้าหรืออะไรเนี่ยเขาสามารถแก้ปัญหาได้และการแก้ปัญหาเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งของบริษัทนี้นะครับส่วนเรื่องที่เราเป็นห่วงที่สุดนะครับมันไม่ใช่เรื่องไอ้การประกอบกิจการอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของกระบวนการของบริษัทที่มีส่วนร่วมในสังคมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยบริการตั้งแต่ตีห้าเที่ยวสุดท้ายบางเที่ยวเนี่ยถึงเกือบเที่ยงคืนก็มีโดยเฉพาะหน้าเทศกาลนะครับมันBeyond Duty of Call จริงคือคนเขาอยากจะกลับนะครับเราก็ต้องให้เขากลับอีกอันหนึ่งที่ Beyond Duty of Call ของบริษัทเราก็คือทุกเที่ยวเรือนะครับใครที่ไปสมุยเกาะพังงาเนี่ยเราจะเว้นสเปซ 1-2 คันสำหรับรถพยาบาลรถผู้ป่วยต้องการฉุกเฉินเราสามารถจัดให้ลงเรือได้ทันทีรวมทั้งมันมีเที่ยวเช่าเหมาพิเศษบางทีเราก็ไม่ได้เก็บเงินนะครับคือเป็นกิจการด่วนเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนนะครับรวมทั้งการเลือกตั้งด้วยนะครับการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยเรามีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าต้องโปร่งใสนะครับว่าหีบของบัตรเลือกตั้งทุกบัตรเลือกตั้งจะต้องมีคณะกรรมการนั่งอยู่บนเรือคุมเรือตั้งแต่ต้นทางปลายทางจนถึงฝั่งเลยนะครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของกิจการของท่าเรือเฟอร์รี่แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นะครับเราก็จะมีเรือในเดือนนี้เพิ่มอีกหนึ่งลำแล้วก็เพิ่มเส้นทางเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่พังงานเนี่ยโตเร็วมากจากเดิมผมเริ่มบริการแค่2เที่ยวณวันนี้เราบริการ7เที่ยวเรือต่อวันก็คือ14เที่ยวรวมทั้งสมุยก็เติบโตเร็วสมุยพังงานนี่ก็เติบโตเร็วมากที่เห็นชัดเจนก็คือลูกค้าจากมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบิ๊กไบค์นะครับบิ๊กไบค์ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เต็มทุกเที่ยวเลยมันโอกาสโตของ2เส้นทางเนี่ยมีสูงนะครับเดี๋ยวคงจะพูดยาวกันไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวพูดมาครับค่ะก็ขอบคุณค่ะคุณชาติเดี๋ยวเราเข้าถามเข้าสู่คำถามที่สามคุยไปก็อินมากขึ้นเรื่อยๆนะรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนนึงแหละที่ต้องทำอะไรเพื่อสังคมบ้างแม้ยังไม่ได้บริษัทที่จดทะเบียนใน MAI ก็ตามมาถึงคำถามที่3ค่ะคำถามมีอยู่ว่าคือจริงๆคุณหมอหนึ่งอาจจะบอกไปแล้วว่าใช้เวลาในการเตรียมตัวเข้าตลาดนานแค่ไหนแต่ทำไมมันถึงนานขนาดนั้นคะตั้ง10กว่าปีอันนี้ขออนุญาตพิเศษเฉพาะคุณหมอหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นเฉพาะของผมบ้างครับเพราะว่าของผมเป็นธุรกิจศิลปินจริงๆหมอฟันเนี่ยก็ท่านเปรียบเสมือนเป็นศิลปินท่านก็จะมีวิชาชีพเฉพาะเราคงจะไปดึงใครเนี่ยมาเป็นหมอฟันคงไม่ได้ต้องเรียนจบก่อนแล้วได้ใบอนุญาตแล้วผมก็ไม่มีต้นแบบอะครับเมื่อ10กว่าปีก่อนไม่มีต้นแบบแต่คิดอย่างเดียวว่าเราต้องเข้าตลาดทุนให้ได้ถ้าพูดแบบพระเอกนะคือหายใจเข้าออกนี่คือ MAI นะจริงๆคือคิดตลอดเวลาเฮ้ยเราต้องเข้าให้ได้เพราะนั้นปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับพอรู้ว่าถ้าเราไม่เข้าแหล่งทุนเนี่ยเราคงจะขยายไม่ได้นะครับก็ตอนนั้นก็ทำไปคิดไปจัดระบบไปเผลอแป๊บเดียวครับ14ปีมันอัตโนมัติ ก็ไม่คิดไม่รู้เหมือนกันว่ามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับนับตั้งแต่ที่คุณหมอหนึ่งคิดเรื่องเข้าตลาดแล้วก็นับตั้งแต่เราเริ่มตั้งที่เราเรียกว่าที่ปรึกษาที่ปรึกษาโอเคเนาะเราใช้เวลากี่ปีจนเข้าซื้อขายในตลาดโอเคผมไม่รู้ว่าผมเลือกผิดหรือเปล่าเนื่องจากว่าผมอาจจะไม่ได้มาปรึกษาอันนี้เป็นที่ผมผิดพลาดนะฮะผมไม่ได้มาปรึกษาทาง MAI ก่อนผมก็ไปคิดเอาเองไงครับว่าเอ๊ะผมจะต้องจัดระบบบัญชีก่อนผมก็เลยไปหาผู้สอบบัญชีนะครับให้ผู้สอบบัญชีเนี่ยมาช่วยวางระบบบัญชีซึ่งยอมรับครับว่าบัญชีนี้เป็นเรื่องเดียวที่เละตุ้มเป๊ะระหว่างทาง14ปีครับบริษัทประสบวิกฤตทุกๆ5ปีทุกๆ5ปีรู้แล้วว่าเงินสดเราหมุนเวียนมีปัญหาแล้วทุกๆ5ปีแปลกมากเลยทุกๆ5ปีเนี่ยผมจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินบ้างแม้กระทั่งบางคืนนะฮะผมต้องไปแอบไขเงินในเก๊ะของคลินิกตัวเองเพื่อเอาเงินสดไปเข้าบัญชีไม่งั้นเช็คเด้งทุกๆ5ปีเราก็รู้ว่าเอานะมันเป็นวงจรแบบเนี้ยนะครับผมก็เลยคิดว่าสงสัยจะเป็นที่ระบบบัญชีเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าเราลงทุนไปเนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างก็เลยไปหาผู้สอบบัญชีผู้สอบบัญชีก็ทำกันไปเคลียร์กันไปจนกระทั่งผู้สอบบัญชีมาแนะนำ FA ผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้องหา FA ก่อนหรือเปล่า
ผมว่าคงต้องหา MAI ก่อนแล้วมั้งขอบคุณค่ะก็ผมตอนนั้นผมไปเลือกคือไปหาผู้สอบออเดตเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็มาได้ internal auditor และ internal auditor ก็แนะนำ FA พอได้ FA มาก็เหมือนติดปีกแล้วเรารู้แล้วโอ้จะปรับโครงสร้างยังไงจะทำไฟลิ่งแบบไหนต้องจัดระบบอะไรเนี่ยครับก็ตรงนั้นประมาณ2ปีกว่า okay. ครับก็อย่าง LDC ก็ใช้เวลาประมาณ2กว่า2ปีกว่า2ปีกว่าครับจนเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายได้ใช่ครับระดมทุนได้ค่ะมาสปาค่ะครับก็ของสปาก็คล้ายๆกันนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าเหมือนกันถึงแม้ว่าจะทำบัญชีเล่มเดียวมาตลอดนะครับเพราะสปามีนโยบายทำเล่มเดียวอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเราทำเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็มีเล่ม2ด้วยนะครับพนักงานก็จะช่วยทำเล่ม3ให้นะครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยนะครับเราทำเล่มเดียวมาตลอดแต่ว่าในเรื่องของงานเอกสารเนี่ยเราไม่แม่นนะครับแล้วก็มันทำให้มีปัญหาช่วงแรกๆเนี่ยมีปัญหากับเรื่องเอกสารมากนะครับเพราะอย่างเอกสารมันต้องมีการ authorize มีการ approve มีการอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราไม่เราเป็น SME อ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเราก็อะไรที่มันเร็วสะดวกเราก็เอาอย่างนั้นนะครับแล้วก็ในขั้นตอนของทีแรกเนี่ยในเรื่องของ FA นะครับเราก็เลือก FA ขึ้นมานะครับโดยที่ว่าตอนนั้นก็เสียดายนิดนึงที่ว่าไม่ค่อยได้เข้าไปปรึกษาทีม MAI นะครับทั้งที่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า FA เขาก็สร้างภาพให้เราว่า อาจจะแบบคอยกันเราไม่ให้เราเข้าไปคุยโดยตรงกับทาง MAI แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาคุยตั้งแต่ทีแรกเนี่ยทุกอย่างมันจะสมูทขึ้นจะเร็วขึ้นเยอะนะครับแล้วก็มันเหมือนกับวาดภาพให้เรากลัวกับทางตลาดนะครับแต่ว่าผ่านตรงนี้มาได้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ขอบคุณคุณบุญนะช่วยเราให้ข้อมูลด้านทีมพวกเราเดี๋ยวตอนท้ายเอาขออนุญาตให้ข้อมูลทีนะเดี๋ยวมาที่พี่อภิชาติค่ะของผมใช้เวลาเกือบ17ปีนะครับเนื่องจากผมเปลี่ยน FA ไป9บริษัทแต่เวลาไฟลิ่งจริงครับใช้เวลาปีเดียวครับปีกว่าไม่เกินปี2เดือนนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายยุทธศาสตร์ของ FA แล้วผมเองก็บอกกับ FA เจ้าหลังสุดนะครับหุ้นผมต้องเต็มบาทถ้าไม่เต็มบาทผมไม่เอาแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบยังคารังคาซังกันอยู่แต่ว่าเป็นคนที่ทำงานได้ดีที่สุดนะครับที่สำคัญที่สุดนอกจาก FA แล้วเนี่ยหลายท่านคงไม่รู้ว่ากิจการที่เป็นสัมปทานเนี่ยบางครั้งเนี่ยความถูกต้องในเรื่องของอย่างข้อกฎหมายซึ่ง FA ก็ดีทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีก็ดีทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยราชการนะครับต้องตอบใบอนุญาตให้ถูกต้อง 100% นะครับไอตัวนี้บางทีเนี่ยต่อให้ FA เป็นเซียนยังไงถ้าใบอนุญาตเนี่ยเขาไม่เซ็นเนี่ยไม่ออกเราต้องทำให้โปร่งใสก่อนเข้าเนี่ยใช้เวลาเกือบ6เดือนไล่ให้ถูกต้องหมดแม้กระทั่งใบสิ่งร่วงแล้วน้ำเนี่ยซึ่งมันต่อโดยอัตโนมัติทุกปีเนี่ยก่อนเข้าเนี่ยต้องต่อวันก่อนที่จะยื่นไฟลิ่งรวมทั้งบัตรใบโดยใบอนุญาตเดินเรือคนเดินเรือคลอร์4ต้องต่อให้หมดเพราะงั้นถ้าจะฝากไว้กับแบบMAI ท่านอื่นที่จะเข้าตลาดทรัพย์ในฐานะสัมปทานนะครับเช็คลิสต์ตัวนี้เป็นสำคัญมากแล้วก.ล.ต.เองทั้ง MAI เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องความถูกต้องของเอกสารไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรื่องนี้ขอให้เอาอันนี้เป็นฮินเดนเดอร์อันหนึ่งขอบคุณคุณวิชานะคะก็ลักษณะธุรกิจที่แตกต่างก็จะมีความยากความง่ายที่แตกต่างกันนะในเชิงในเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าตลาดค่ะเดี๋ยวน้องแพรมาถึงพี่มอนบ้างค่ะของธนาพริยาเนี่ยค่ะก็จากที่เราเริ่มต้นอาจจะเริ่มต้นถูกก็คือมีที่ปรึกษาแนะนำให้คุยกับ FA ก่อนแล้วก็แต่ว่าบังเอิญไม่ได้มีสิทธิ์เลือก FA เองก็เขาเลือกมาให้แต่ก็โชคดีค่ะเลือกมาถูกค่ะแล้วก็คุยกันแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ2ปีค่ะปีเศษๆเกือบ2ปีก็เทรดเข้าตลาดเลยค่ะก็ถือว่าก็คงเร็วไม่นานค่ะเนื่องจากว่าเราทำระบบบัญชีมาให้ความสำคัญกับเรื่องภาษีมาก่อนก็เลยค่อนข้างดีค่ะแล้วพอมาได้กำลังใจจากทางตลาดด้วยแล้วก็หลายๆท่านนะคะทางผู้ใหญ่ทางตลาดหลักทรัพย์เองทางหลายส่วนเนี่ยทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเองก็ร่วมผลักดันกันเต็มที่ก็เลยโชคดีค่ะที่ได้มาเจอ
ทาง MAI อบอุ่นแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จค่ะรู้สึกเก้าอี้จะลอยคำถามที่4เลยค่ะคำถามที่4ค่ะคำถามมีอยู่ว่าเราทราบเรื่องราวก่อนจะเข้ามาอยู่ใน MAI และเราทราบกระบวนการขั้นตอนว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ละเข้าตลาดแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะชีวิตเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยครับถ้าท่านผู้ประกอบการชอบที่จะเปิดเผยตัวเองนะเวลาทำอะไรก็ต้องเตรียมตัวต้องเปิดเผยตอนนี้ท่านคงจะทำอะไรตัดสินใจเองเบ็ดเสร็จไม่ต้องบอกใครอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดเผยโปร่งใสแล้วก็ต้องสามารถที่จะเป็นเหมือนสปอตไลท์มันส่องเราอะนะครับก็เปลี่ยนแน่นอนชีวิตเปลี่ยนไปเลยหลังเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยยอมรับว่ามันมีความกดดันผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะกดถูกกดดันเหมือนกันกดดันจากนักลงทุนด้วยแล้วก็หลายๆอย่างที่เราเคยคอมมิตไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแทบจะเดินทางอะเดินทางบ่อยมากจนภรรยาที่บ้านจำหน้าไม่ได้ เพราะนั้นก็เปลี่ยนครับชีวิตเปลี่ยนไปแต่ว่าบังเอิญของผมเนี่ยผมเลือกแล้วก็เป็นคนที่ชอบ management เพราะนั้นก็เราก็เลือกมาแล้วเมื่อ14ปีก่อนนะครับว่าเราอยากมายืนตรงเนี้ยเพราะนั้นทุกวันนี้ถึงแม้จะเปลี่ยนไปก็มีความสุขมากครับเดี๋ยวน้องพราวขออนุญาตเพิ่มคำถามอีกนิดนึงก็คือว่าอยากถามทั้ง4ท่านนะคะก่อนเข้าตลาดเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราธุรกิจจะโตยังไงตอนเราเป็น SME เนาะแล้วหลังเข้าตลาดเนี่ยเราคิดว่าเราจะโตยังไงเพราะแน่นอนโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนบุคลากรเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเราคิดยังไงก่อนเข้าและหลังเข้าก่อนเข้าสาขาของผมเนี่ยครับในอดีตเนี่ยกว่าจะได้1สาขาเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย1หรือ2ปีถึงจะเปิดคลินิกมาเพิ่มอีกสักที่นึงพอหลังจากเข้าแล้วเวลาปีเศษเนี่ยผมขยายสาขาได้11สาขาเลย11จังหวัดเลยเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็เติบโตได้เร็วกว่าปกติก่อนเข้าเพียงแต่ว่าเราจะบริหารความคาดหวังนักลงทุนยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วเป้าหมายคุณหมอจะมีการขยายสาขาปีละกี่สาขาอันนี้ปีนี้เราจะขยายแค่11สาขาพอแล้วก็จะเอาสาขาที่มี31สาขาเนี่ยครับโอเปเรตมันอย่างนี้ครับการไปเปิดสาขาต่างจังหวัดทำให้บริษัทได้เรียนรู้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการหาหมอต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นการโลจิสติกหมอจากเมืองกรุงไปไม่ว่าจะเป็นการไปหาทำเลนะครับยึดครองทำเลตามต่างจังหวัดเสียก่อนหรือไม่ว่าจะเป็นการทำตลาดต่างจังหวัดอันนี้เราเรียนรู้ก่อนผมเชื่อว่าถึงแม้เราจะทำผิดทำถูกเนี่ยผมเรียนรู้ก่อนนะครับณวันนี้เราเรียนรู้แล้วว่าต่างจังหวัดไปยังไงคนต่างจังหวัดชอบหมอฟันแบบไหนนะครับคนต่างจังหวัดกลุ่มไหนชอบอย่างไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมจะสร้างแบรนด์ยังไงธุรกิจคลินิกทำฟันทุกวันเนี่ยครับตลาดเดิมๆมันยังคือศิลปินนะครับเวลาเราจะทำฟันเนี่ยเราก็จะนึกหาหมอที่เรารู้จักบ้างหาหมอใกล้บ้านบ้างแต่ยังไม่มีแบรนด์ไหนขึ้นมาในใจเรานะนะครับการที่ผม LDC เราจะสร้างแบรนด์ได้เนี่ยสาขามันต้องมีมากพอระดับหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่า31สาขาเนี่ยโอเคแล้วที่ผมจะสร้างแบรนด์เป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็คือสรุปแล้วคือหลังเข้าตลาดแล้วสาขาได้มากตามเป้านะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าภาระที่ตามมาคือท่านจะต้องเปิดเผยโปร่งใสทำอะไรต้องเตรียมการบอกกันทำไม่ได้ก็ต้องบอกไม่ได้เพราะอะไรนะครับเชิญคุณวิบูลย์ต่อเลยค่ะก็มองหาคำถามแล้วคำถามเดียวกันค่ะก็ชีวิตเปลี่ยนไหมแล้วก็ในเชิงของการแนวคิดเรื่องของการวางแผนการเติบโตก่อนเป็นมหาชนกับหลังมหาชนครับผมก็ชีวิตก็เปลี่ยนนะครับมันมีทั้งโปรแอนด์คอนนะครับก็คือในส่วนของข้อดีก็เยอะนะครับส่วนข้อเสียก็มีบ้างนะครับข้อดีก็ทำให้เราทำงานเป็นระบบมากขึ้นนะครับทุกอย่างต้องผ่านระบบคัดกรองนะครับหรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะขยายสาขานะครับหุ้นส่วนกัน 5-6 คนนะครับ4คนถึงแม้ว่า4คนเห็นด้วยคนนึงบอกไม่เอาฉันขี้เกียจทำทุกอย่างโปรเจกต์ต้องจบนะครับแต่ว่าพอตอนอยู่ในตลาดแล้วเนี่ยมันมีกรรมการอิสระเข้ามามีกรรมการหลายท่านเข้ามานะครับก็ทีมทำงานก็จะ
บอกไปว่าอยากจะขยายกี่สาขาตรงไหนตรงไหนก็เป็นเรื่องการพิจารณาของคณะกรรมการนะครับไม่มีผู้ถือหุ้นท่านไหนท่านหนึ่งสามารถวีโต้ว่าฉันไม่ทำฉันเหนื่อยนะครับมันก็ทำให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องระบบตรวจสอบอะไรพวกนี้ก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขยายสาขาเราขยายได้เร็วมากขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเป็น SME เวลาจะขยายสาขาทีนึงเนี่ยพวกผมเนี่ยผู้บริหารทุกคนเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่สาขาตกแต่งเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบอาทิตย์นะครับช่วยกันทัชอัพให้จบภายใน7วันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีทีมหลังบ้านนะครับเรามีทีมหลังบ้านว่าโอเคเราตั้งเป้าไว้ว่าก่อนเข้าตลาดเนี่ยเราขยายได้ปีนึงแค่3สาขาเองนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราขยายได้ถึง10สาขานะครับ11สาขาเพราะเราขยาย7แล้วก็ซื้อมา4นะครับและปีนี้เนี่ยเรามีแพลนที่จะขยายถึง10สาขานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ว่าพอเวลามันจะมีเป็นขั้นตอนนะครับคือหลังจากทำเซ็นสัญญาเสร็จก็มีแผนกหนึ่งก็ทำเรื่องตกแต่งออกแบบตกแต่งนะครับแล้วก็พอส่งมอบสถานที่ให้เราก็มีแผนกหนึ่งเข้าไปเซตอัพทั้งหมดนะครับโดยที่ว่าพวกผมอาจจะไม่ต้องคืออาจจะไปตัดริบบิ้นอย่างเดียวหรือว่านะครับแต่ว่าก็ไปดูความเช็คดูความเรียบร้อยอันนี้คือพูดให้เห็นว่าโอเคชีวิตมันง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนที่ยากขึ้นก็ในเรื่องของการปิดบัญชีในเรื่องของงานเอกสารหรือว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้เร็วตามใจหวังพูดป้าตามใจหวังนะครับก็คือบางทีต้องรอประชุมนะครับบางทีแบบว่าได้โลเคชั่นที่ดีมากมาที่หนึ่งใจอยากจะได้ใจจะขาดนะครับโอ้แต่ว่าต้องรอคณะกรรมการมาพิจารณาเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยบางทีมันเวลาเราจะเช่าสถานที่เนี่ยบางทีเขาไม่รอเรานะครับเขาไม่รอเราก็บางทีก็ต้องอาจจะขอทางคณะกรรมการเนี่ยประชุมพิเศษหรือว่าอะไรพวกนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเล็กๆน้อยๆแต่ถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นทำให้เราขยายตัวได้เร็วมากกว่าก่อนเยอะครับทำให้เราฮอตขึ้นด้วยไหมคะก็เหมือนจากเมื่อก่อนเราจะต้องเป็นคนไปหาคนอื่นพอตอนนี้เราเข้าตลาดแล้วกลายเป็นเราอยู่เฉยๆแต่มีคนมาจีบมาหาเราเยอะขึ้นไหมคะใช่ครับมันเป็น opportunity ที่เข้ามาเยอะขึ้นเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยก่อนเราจะขยายสาขาทีเราต้องไปขอว่าเราเป็นใครเราทำธุรกิจอะไรธุรกิจสปานี่มันยังไงบางคนถ้าเป็นเจ้าของพวกคนแก่ๆหน่อยสปานวดอะไรเธอจะมานวดอะไรตรงที่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปสนใจที่ใดที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับว่าเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็จะให้ความสำคัญเรามากขึ้นหรือไม่ก็มีคนมาเสนอพื้นที่เรามากขึ้นหรือว่าท่านนักลงทุนเองบางทีก็มีเพื่อนหรือว่ามีสถานที่ที่น่าสนใจก็บอกว่าทำไมไม่ติดต่อเจ้านี้เจ้านี้เดี๋ยวเขาแมทช์ให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วปีนี้เนี่ยเราวางแผนที่จะขยายแค่10สาขาแต่ว่าโลเคชั่นที่ได้มาเนี่ยประมาณ 14-15 ที่จนกระทั่งเราต้องขอขยับไปเป็นปีหน้านะครับมาที่คุณอภิชาติบ้างค่ะก็ชีวิตเปลี่ยนไปนะครับเรื่องแรกก็ทุกคนรู้ว่ารวยขอยืมตังค์ทุกวันเลยเบื่อจริงๆแล้วก็สมัยก่อนนะครับเราจะไปขอทำสัมปทานอะไรเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหาพอเข้าตลาดทรัพย์แล้วตอนนี้ค่อนข้างลำบากแล้วก็เรื่องข้อกฎหมายทำอะไรจะช้าลงเพราะว่าหน่วยราชการจะเพ่งเล็งมากขึ้นแล้วทุกวันนี้เราก็อยู่ในเครือข่ายแอนตี้คอร์รัปชันนะครับเราจะต้องไม่จ่ายถ้าจ่ายก็ต้องไม่ทำเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างแล้วกรรมการตรวจสอบเราค่อนข้างเข้มแข็งทุกท่านนะครับก็ทำให้งานมันช้าลงก็มีหลายท่านครับมีอีกหลายเกาะนะครับผมพูดตรงๆว่าอยากให้เราเรือไปวิ่งแต่วิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าบางเกาะเนี่ยมันเป็นเกาะอนุรักษ์ห้ามทำท่าเทียบเรือบางเกาะก็มีเรื่องขั้นตอนของประชากรในเกาะนะครับถ้าถามว่าความชำนาญการเนี่ยถ้าเป็นเราสามารถพูดตรงๆเราสามารถเอาแอพพลายความรู้ความสามารถเราไปวิ่งในต่างประเทศได้เลยถ้าเราจะทำแต่ถ้าในประเทศเราทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับส่วนเรื่องอื่นก็คือเนื่องจากพอเข้าไปอยู่ในตลาดทรัพย์แล้วนะครับอย่างที่พี่ที่สปานะครับก็คือคนมาออฟเฟอร์เยอะไปหมดเลยที่ติดทะเลนี่ได้เป็นปึ้งเลยครับทุกคนอยากจะให้ไปทำท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อยากไปทำรีสอร์ทใกล้ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อยากจะมาลิง
ยากจะเอารถตู้มาวิ่งด้วยเพราะจะรับส่งลูกค้าซึ่งเราเองสุดท้ายเราก็ต้องมาทำรถตู้เพราะว่าเพื่อจะให้การบริการที่ครบวงจรในส่วนของบริษัท RP Van บริษัทลูกนะครับเพราะการที่เราทำเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งให้คนในเกาะได้มาร่วมกับกิจการของบริษัทก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ส่วนตัวผมเป็นคนชอบพูดตรงๆชอบเก็บตัวนะครับหลังๆนี่ถ้าผมเรียนให้ทราบเลยตั้งแต่มี YouTube เนี่ยคนเอาไปลงเต็มเลยคนมาสัมภาษณ์ผมนี่ดูประวัติผมเป็นทำให้ชีวิตส่วนตัวนี่น้อยลงไปแล้วไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับบางทีเราอยากจะไปดูอะไรเนี่ยคนรู้ไปหมดล่วงหน้านะครับก็เป็นข้อเสียนะครับกลายเป็นคนของสังคมไปแล้วก็มาที่เหนือสุดนะเชียงรายธนปริยะค่ะอะไรค่ะเปลี่ยนไหมคะซ้อมชีวิตเปลี่ยนมากค่ะก็คล้ายๆพี่ๆที่พูดมาทั้ง3ท่านแล้วค่ะแต่ที่อยากเพิ่มเติมก็คือต้องรับโทรศัพท์นักลงทุนต้องรับโทรศัพท์ในหน้าที่ดินไม่รู้พี่ๆเจอไหมคะเหมือนแบบว่าเอ้ยมีเงินละอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็คือโอกาสนะคะต้องบอกว่านักลงทุนเนี่ยที่ถามที่โทรเข้ามานะถึงถือว่าเอ้ยเราได้เจ้าของบริษัทเพิ่มนะเขาเป็นห่วงเรื่องนึงอย่างนี้ทำให้เราได้คิดไต่ตรองให้รอบคอบมากขึ้นถือเป็นเรื่องดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่เนี่ยในการที่เราจะไปเปิดจากที่เราโหทุกทีไปหาที่หายากมากพอเราเข้าแล้วเราแบบทำชื่อเสียงให้จังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนมาไปเปิดตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมที่เขามีนะอะไรเงี้ยจากที่เรื่องยากๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายๆค่ะมันก็เป็นโอกาสดีๆส่วนเรื่องข้อเสียหรืออะไรเงี้ยก็คือความเป็นส่วนตัวก็คงต้องยอมรับสภาพอะค่ะแต่เราก็คงต้องบริหารเวลาให้ได้ค่ะเวลาส่วนใหญ่เราคงต้องทุ่มเทให้กับธุรกิจของเราส่วนของเวลาที่จะต้องให้กับสังคมเราก็แบ่งส่วนปันส่วนไปก็พี่ๆเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็คงจะเก่งแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะแต่ใหม่ๆมันอาจจะไม่ค่อยชินค่ะพี่แล้วก่อนที่ซ้อเป็น SME ก่อนที่เป็นมหาชนซ้อวางแผนโตปีละกี่สาขาแล้วหลังโตปีละกี่สาขาเพิ่มคนเยอะไหมพี่เอาค่ะต้องสารภาพตรงๆนะคะพี่ๆตอนก่อนทำเนี่ยไม่มีแผนในสมองค่ะนึกๆเอาค่ะเดี๋ยวพร้อมแคชโฟลว์เหลือก็ไปทำชิลๆสบายๆค่ะเพราะว่าไม่เคยกู้แบงค์ค่ะทำธุรกิจไม่เคยกู้แบงค์ตอนที่เขาชวนเข้าตลาดเขาบอกว่า FA บอกว่าพี่จะได้เงินโดยไม่ต้องกู้เงินพี่คงไม่เอาอะค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้กู้เงินมาตั้งแต่เปิดมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยกู้เงินเลยกู้เงินไม่เป็นอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนแรกพอเขาตอบอย่างเงี้ย ก็เกือบจะไม่เข้าอะค่ะเพราะว่าได้แต่เงินไม่รู้จะเอามาทำอะไรเดี๋ยวเครียดอีกค่ะได้เงินมาเยอะแยะไม่รู้จะไปทำอะไรทำไมรวยจังเลยคะขออนุญาตเภสัชกรหญิงพี่ว่านะจริงๆแล้วคงต้องขอบคุณบรรพบุรุษเราที่สอนให้เรา manage เรื่องเงินเราไม่ได้ถูกเงิน manage เราแต่เรา manage เงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการคอนโทรลตัวเองในเรื่องของการมีวินัยทางการเงินนะคะถ้าพี่ๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่มาถึงวันนี้ได้ก็น่าจะมีเรื่องนี้กันเป็นจุดแข็งส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะถึงจะมาตรงจุดนี้ได้แล้วพอหลังจากเข้าตลาดเนี่ยจากที่เดิมโอ้ไม่เคยวางแผนเลยก็วางแผนจากที่กลัวว่าเอ๊ะลูกน้องจะโกงไหมก็ได้ระบบที่ดีก็ไม่กลัวก็เปิดได้ทีละหลายๆสาขานี่คือสิ่งที่มีประโยชน์ในการที่เข้าสู่ตลาดทุนค่ะแล้วก็ของแถมที่ได้คือเงินเยอะเลย เงินเยอะเลยค่ะซึ่งตอนนี้อยากได้แล้วเราเข้าสู่คำถามสุดท้ายเนาะน้องแพรวเนาะค่ะคำถามสุดท้ายคือพอเราฟังมาถึงตอนนี้เราจะฟังดูแล้วเหมือนเส้นทางโรยด้วยกลีบกุหลาบจังเลยผ่านมาแบบมีสเต็ปเพราะเราฟังณวันที่แต่ละท่านสำเร็จแล้วอะค่ะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยมันมีจุดไหนไหมที่เราอยากจะแก้ไขที่ถามคำถามนี้เป็นเพราะว่าเผื่อมันจะไปตรงกับสเตจหรือขั้นตอนที่ทุกท่านในที่นี้เจออยู่จะได้รู้ว่าควรจะแก้ไขหรือจะปรับตัวยังไงเริ่มที่คุณหมอหนึ่งก่อนเลยค่ะถ้าจะแก้ไขใช่ไหมครับก็น่าจะมาปรึกษาไม่ได้มาอวยกันนะครับปรึกษา MAI ก่อนเพราะผมไปเลือกออเดเตอร์ก่อนนอกนั้นไม่แก้ไขแล้วก็ทุกวันนี้บอกตามตรงนะครับว่าทุกวันนี้มีความสุขมากคือทำในจุดที่เราอยากเป็นอะเราอยากเป็นแบบนี้เราอยากมายืนจุดเนี้ยเราอยากทำให้ธุรกิจมันเติบโตแล้วโน้ตฮาวก็ยังอยู่แล้วเราก็ฟันดิ้งเงินได้มีช่องทางอะไม่ต้องไปง้อแบงค์มัน
แบงค์อยู่ไหมฮะอยู่ไหมครับกลับไปแล้วพูดได้แล้วเนาะมีความสุขมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมได้เลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีทุกวันนี้บอกลูกน้องตลอดเวลานะว่าโชคดีว่ะที่ผมตัดสินใจเลือกพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์นี่สำคัญมากเลยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ FA พาร์ทเนอร์ออดิเตอร์นะจริงๆมันจะมีอินเทอร์นอลออดิเตอร์ด้วยนะท่านอินเทอร์นอลนี่ก็จะช่วยวางระบบควบคุมภายในเนี่ยถ้าท่านได้ดีเนี่ยโอ้โหมันเร็วพาร์ทเนอร์เรื่องการตลาดพาร์ทเนอร์นู่นนี่นั่นเพราะนั้นท่านต้องเลือกให้ดีถ้าเลือกดีแล้วนะมันจะโอเคเลยอะแต่ถ้าเลือกไม่ดีเนี่ยตอนจะแยกกันเนี่ยลำบากมากเลยท่านผมค่อนข้างจะโชคดีแล้วก็มีความสุขครับก็มีแก้เรื่องเดียวครับคุณวิบูลค่ะครับก็คงเหมือนกันนะครับขั้นตอนแรกนี่ก็น่าจะเข้ามาปรึกษาทาง MAI ก่อนนะครับว่าก็จะได้ข้อมูลที่อะไรชัดเจนแล้วตรงไปตรงมานะครับก็อย่างที่พี่หมอหนึ่งพูดให้ฟังนะครับว่าการเลือกพาร์ทเนอร์หรือว่าทีมงานที่จะเข้ามาพาเราเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องคัดเลือกดีๆจริงๆนะครับเพราะว่าสปาเนี่ยเจอมาเยอะเลยนะครับเจอมาตั้งแต่ในเรื่องของ FA ในเรื่องของ Internal Audit อะไรพวกนี้นะครับเพราะเราไม่รู้เลยใครแนะนำอะไรมาเราก็เลือกคนนั้นนะครับก็เหมือนกับคอนเนคชั่นคนนี้แนะนำ Internal Audit มาเราก็โอเคคว้าไว้ก่อนถือว่ารู้จักกันแต่ว่าเวลาทำงานแล้วทำงานจริงมันไม่ได้แล้วก็มันสร้างปัญหาให้เราเยอะนะครับผมก็เลยตอนที่ไปเรียน DAP DCP นะครับก็เลยบอกว่าผมก็จะแนะนำเพื่อนๆว่าครับถ้าอยากจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยไปเรียน DAP DCP ก่อนนะครับแล้วเราจะรู้ว่าเราจะวางโครงสร้างคณะกรรมการเรายังไงแล้วก็มันมีอะไรบ้างที่จะต้องเจออยู่ในเวลาเข้ามาในตลาดนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ผมก็จะปรึกษาทางMAIก่อนแล้วก็ไปเรียนพวก DAP DCP ก่อนครับผมคุณอภิชาติค่ะก็จริงๆแล้วนะครับผมอาจจะโชคดีกว่าหลายท่านเนื่องจากผมได้มีโอกาสได้เจออาจารย์สังเวียนนะครับเจออาจารย์สังเวียนอาจารย์สังเวียนเป็นคนให้ข้อคิดนะครับว่ากิจการเนี่ยถ้าเกิดยังอยากจะครอบครองอยู่เนี่ย MAI เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและที่สำคัญที่สุดอาจารย์สังเวียนเนี่ยให้ข้อคิดว่าประเด็นก็คือว่าธุรกิจเนี่ยมันต้องมีหลายช่องทางไม่ใช่ช่องทางเดียวของรายได้และที่สำคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทผมเนี่ยอยู่กันมายาวนานแล้วก็มีการปรับปรุงระบบงานทุกอย่างนะครับทั้งตรวจสอบทั้ง implementation รวมทั้งการซื้อเรือที่กำลังเข้ามาใหม่เนี่ยเราทำงานค่อนข้างโปร่งใสนะครับส่วน FA เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าเราได้ยังมีอีกตั้ง9เจ้าได้ผ่านในชีวิตแต่ก็ต้องเสียดายที่ว่ารู้จักกับคุณแอลช้าไปหน่อยนึงก็คงแค่นี้ครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะครับว่าถ้าจะเข้าตลาดแล้วเนี่ยท่านต้องมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเลยนะครับเชื่อไหมครับว่าคราวนี้ผมต้องปฏิญาณตนกับพี่น้องว่าถ้าครั้งที่9เข้าไม่ได้ต้องเลิกเลยเพราะต้องเสียภาษีพี่น้องด่าทุกควอเตอร์เดี๋ยวต้องเสียภาษีเยอะแล้วก็แต่ผมบอกว่าเราอย่าไปดูตัวเราเองเราได้มาจากอย่างอื่นเยอะแล้วสิ่งนี้เราต้องการทำให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เราอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีความยั่งยืนลูกน้องเราที่อยู่กับเรามา35ปีมีความชำนาญการนะครับแล้วก็และที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะเป็นหนึ่งเดียวของเรือเฟอร์รี่ในประเทศไทยนะครับสุดยอดมากปรบมือค่ะซอค่ะซอมอนค่ะก็คงเหมือนพี่ๆอะค่ะที่แบบว่ากระโดดข้ามขั้นตอนมากเลยนะคะถ้าดูแล้วธนาพิยาเนี่ยเหมือนคนแบบถ้าเรียนก็เหมือนสอบพาร์ทชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นเขาอาจจะเริ่ม1แล้วไป2ธนพิยะไป3แล้วมา1แล้วไป2ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งธงเหมือนพี่หมอ1ค่ะแต่ว่าพอฟังแล้วพอฟังพรีเซนต์แล้วมันตอบโจทย์สิ่งที่เราคิดคือเราอยากให้ธุรกิจเรายั่งยืนเนี่ยเราก็เลยลองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแก้ไขคือถ้าย้อนไปได้คงต้องเข้ามาปรึกษาทางตลาดแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเราห่างไกลกันมากนะคะพี่แอลค่ะกรุงเทพกับเชียงรายเนาะมันไม่ใช่แค่กรุงเทพกับเชียงรายกรุงเทพเชียงรายจริงๆไม่ห่างค่ะแต่ความรู้สึกของตลาดทุนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันโอ้โหมันใหญ่มากมันเหมือนยักษ์เราเข้ามาตอนแรกๆครั้งแรกพี่หมอดิ่งพี่ๆรู้สึกไหมคะว่าเราตัวเล็กนิดเดียวแบบโอ้โหแบบ
เฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วมันใหญ่มากคือแล้วเราก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยความเป็นภูธรด้วยค่ะทำให้เราอ่ะขาดซึ่งความข้อมูลการเข้าถึงหรือความกล้าที่จะเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยถ้าเป็นไปได้ย้อนก็ต้องอยากให้พี่ๆที่อยากจะเข้านะคะควรศึกษาให้ดีFA เป็นยังไงที่อันไหนดีเนี่ยคงไม่มีใครวาสนาดีเหมือนธนาพิยะนะคะที่แบบเลือกทั้งหมดมาเนี่ยได้ดีทุกคนเลยค่ะได้พี่สาวได้พี่ชายมาเพิ่มได้ Internal Audit ก็น่ารักมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอาร์ตี้น่ารักมากที่ได้มาค่ะเดี๋ยวคำถามสุดท้ายของเราเมื่อกี้คำถามสุดท้ายของน้องแพรวเนาะขอเป็นคำถามสุดท้ายของเราแล้วกันเมื่อกี้มีคำถามว่าตอนจุดเริ่มต้นของตอนเป็นบริษัท SME คิดอะไรถึงเข้าตลาดแล้วขออนุญาตไล่กลับนะคะขอซออมรก่อนซอบอกว่าคิดถึงเรื่องของความให้ธนภริยะยั่งยืนวันนี้ซอคิดว่า7เดือนที่ซอเข้ามาเนี่ยซอได้อะไรจากการเข้าตลาดความยั่งยืนเนี่ยมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วแหละมันยังพูฟไม่ได้แต่ซอเอารู้แล้วแหละซอต้องคิดเรื่องของซักเซสเซอร์แต่ซอก็ได้อะไรมากกว่านั้นเอาขอ2ข้อพอแต่ละท่านขอ2ข้อแบบครีมเนาะครีมก็ข้อแรกเลยค่ะระบบกำกับดูแลที่ดีค่ะที่ดีจริงๆด้วยตั้งแต่ระบบเอกสารการตรวจสอบทุกขั้นตอนในโปรเซสที่เราทำงานเนี่ยเราได้เรียนรู้เลยค่ะว่าเราเคยทำงานแบบบางเราก็ว่าเราทำงานรัดกลุ่มแล้วนะคะพี่ๆอินเทอร์นอลดิเนี่ยค่ะตาดีมากเลยค่ะนานๆไปทีเนี่ยตรวจจับตรงไหนนี่ต้องเจออะไรที่มันผิดพลาดเนี่ยโหต้องยอมรับว่าเจ๋งมากค่ะแล้วทำให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็พัฒนาและปรับปรุงให้มันดีค่ะนั่นคือสิ่งที่ได้เลยหลักๆเลยนะคะข้อแรกข้อที่สองคือการได้ขยายสาขาการได้แผนงานที่เป็นไปตามที่เราวางแผนคือคิดวางแผนเป็นแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายได้โดยที่ได้จากการระบบกำกับดูแลที่ดีเนี่ยค่ะสิ่งที่เราได้จริงๆเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะซอของพี่ไม่ใช่ของพี่บุญพูดว่าตอนเข้าตลาดคิดเรื่องว่าจะปูพรมก่อน AEC จะเปิดให้มีเลสรีแลกและลินจินดาตอนนี้พี่บุญคิดอะไร2ข้อครับที่ได้นะครับก็ในเรื่องของเพื่อนนะครับเพื่อนในวงการเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนคู่คิดนะครับซึ่งคือนักลงทุนทุกท่านที่ช่วยเรามากว่าโอเคควรจะทำอย่างนั้นให้ข้อมูลนะครับคือให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ยอมรับว่าเราใหม่ในวงการนะครับก็ได้ท่านพวกพี่ๆนักลงทุนเนี่ยเข้ามาช่วยเราตรงนี้ก็เหมือนกับได้เพื่อนใหม่ๆเยอะแยะแล้วก็เหมือนกับได้เจ้าของร่วมกิจการนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นความรู้สึกนะครับที่ว่าเราได้แชร์นะครับคือการเข้าตลาดเนี่ยเวลมันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ทำให้เราดีใจนะครับจนกระทั่งเราได้แชร์ออกไปนะครับในเรื่องของตอนที่เข้าตลาดเนี่ยผมก็มองว่าถ้าเกิดคนอื่นเขาไม่ดีใจกับเราเนี่ยคือเรารวยคนเดียวเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าถ้าเกิดคนอื่นที่เขาได้กับเราด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้แฮปปี้ทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรารวยคนเดียวเราดีใจคนเดียวใครจะมาดีใจกับเราเราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะดีใจนะครับทุกคนเข้ามาก็โอเคบอกโอเคดีใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยที่ประสบความสำเร็จอะไรพวกเนี้ยฮะเขาก็ได้เราก็ได้นะครับรวมถึงทีมงานด้วยครับขอบคุณค่ะพี่บุญพี่อภิชาติค่ะพี่อภิชาติตอนต้นพูดว่าความฝันของคุณพ่อเนาะให้เป็นมหาชนครับอันนี้สำเร็จละสำเร็จแล้วครับสองข้อค่ะคือต้องบอกอย่างนึงครับหลังจากเข้าตลาดทรัพย์เนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยทั้งนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาตินะครับเขาเชื่อมั่นว่าบริษัทเนี่ยจะให้บริการที่เป็นมาตรฐานแล้วก็ดียิ่งขึ้นทั้งให้กำลังใจทั้งซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะให้ไปเปิดที่อื่นต่ออีกโอ้ยงานเลยเพิ่มขึ้นตอนนี้สมัยก่อนงานน้อยๆเดี๋ยวนี้งานเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าโอกาสมันมีมานะครับแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองร้อยเกาะนะครับเป็นเมืองร้อยเกาะยังมีอีกหลายเกาะที่อยากให้เราไปทำเรื่องที่สองนะครับซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบคนในเกาะสมุยเกาะพะงันเป็นเพื่อนบ้านกันมากขึ้นเขาเราเหมือนเพื่อนดูแลเพื่อน
มีอะไรไม่ดีเนี่ยตอนนี้ใกล้ชิดกว่าเดิมเลยแล้วทั้งการบริการทั้งอะไรเนี่ยเขาอยากจะให้บริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนของกิจการในทั้งสองเกาะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบได้อานิสงส์ของการเข้าตลาดหลักทรัพย์ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยจากวันที่เข้าจนถึงวันนี้รายได้ก็เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะครับเพราะว่าคนเนี่ยมั่นใจว่าได้ผ่านกระบวนการกรองของหน่วยงานราชการกรองของตลาดหลักทรัพย์นั้นตัวนี้ได้อานิสงส์เยอะครับลูกค้ามาเยอะขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่อัมชาติราชาเฟอรี่นะคะครับของผมเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าเวลาท่านเตรียมตัวบริษัทมาเข้าจดทะเบียนแล้วเนี่ยท่านจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรหลายอย่างพอท่านมายืนจุดเนี้ยเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยท่านจะต้องอยู่ในระบบกติกาที่ทางตลาดทุนเขากำหนดเอาไว้อันนี้ครับคือข้อดีอันแรกที่ผมได้รับก็คือกติกาเหล่านี้มันทำให้เราในฐานะที่เป็น CEO แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยมันสบายใจในเรื่องการควบคุมภายในคือเราสามารถจะลุกไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องพะวงหลังมากนักนะครับแต่ท่านก็อย่าประมาทนะมันอาจจะมีรูรั่วก็ได้เพราะก่อนจะเข้าเนี่ยกลต.ก็จะห่วงมากเลยเรื่องระบบควบคุมภายในว่าท่านจะมีรูรั่วไหมถ้าท่านอาจหารที่จะมายื่นไฟลิ่งเข้าตลาดได้แสดงว่าท่านต้องมีอะไรดีอ่ะเพราะนั้นเขาจะห่วงเรื่องของระบบควบคุมภายในมากกว่าว่าท่านจะรั่วไหมเพราะนั้นถ้าท่านผ่านมาได้แล้วเนี่ยระบบรูรั่วเนี่ยมันได้จันได้มีการจัดระบบซึ่งอันเนี้ยมันเป็นข้อดีซึ่งทำให้ท่านสบายใจได้ที่ท่านจะลุกไปข้างหน้าอย่างไม่ต้องประวงมากนักรวมทั้งผมได้ใช้เครื่องมือทางการเงินด้วยอย่างที่เรียนท่านว่าผมสามารถเพิ่มทุนด้วยตลาดทุนด้วยการเพิ่มทุนโดยผ่าน RO ก็คือผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็ผู้ถือหุ้นที่เป็น High Network โดยผ่าน PP ด้วยนะครับเรื่องที่สองที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือเรื่องความอบอุ่นถ้าท่านได้เข้ามา MAI เนี่ยตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะอบอุ่นขนาดนี้เพราะว่าท่านเข้ามาเนี่ยท่านจะเจอพี่ๆที่เป็น CEO นะครับเรามีการสังสรรค์กันเดือนเว้นเดือนนะครับหรือประมาณสัก2เดือนครั้งอย่างน้อยท่านจะได้เจอตัว CEO ด้วยกันนะครับเราพูดคุยกันอย่างเป็นกันเองแล้วก็วัฒนธรรมที่นี่เนี่ยเราเปิดเหมือนพี่น้องกันนะครับท่านมีปัญหาอะไรปรึกษากันได้อันนี้ครับที่มันเป็นความอบอุ่นที่ท่านจะได้รับและผมก็ได้รับด้วยครับขออนุญาตพี่แอลได้ไหมคะเนื่องจากฟังมาทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่ทั้ง4ท่านพูดบ่อยที่สุดคือขอบคุณ MAI และแน่นอนว่า MAI คือเบื้องหลังของความสำเร็จและความภาคภูมิใจของทุกบริษัทเพราะฉะนั้นพี่แอลเป็นตัวแทน MAI คนเดียวบนเวทีนี้ต้องเป็นพี่แอลแล้วล่ะค่ะสรุปแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของ MAI บ้างก็อย่างนี้นะคะก็เรียนบริษัทที่มีความสนใจที่มีความคิดแล้วกันเริ่มต้นคิดก็ได้นะคะอาจจะโทรหาเราสักนิดหนึ่งชวนเราเข้าไปคุยหรือว่ามาทานกาแฟที่ออฟฟิศเราก็ได้นะคะเราเปิดร้านกาแฟละออฟฟิศเราอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกติดกับสถานทูตจีนมาคุยกันว่าธุรกิจของท่านด้วยสเกลแบบนี้ด้วยธุรกิจแบบนี้ใช้เวลากี่ปีเข้าตลาดแล้วต้องทำอะไรก่อนหลังเหมือนพี่ๆพูดเรามีทีมคอนซัลท์แล้วการคอนซัลท์เราเนี่ยจะคอนซัลท์ถึงฝั่งจนมาเป็นเมมเบอร์อยู่ในสมาคม MAI ที่มีพี่สุเมธดูแลอยู่นะคะที่เมื่อกี้พี่หมอหนึ่งบอกว่าในสมาคม MAI ดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยก็ฝีมือพี่สุเมธนะคะซึ่งท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความร่วมมือของเราทั้งสองส่วนงานก็คื อทีมตลาดหลักทรัพย์ MAI และก็ทีมสมาคมบริษัทจดทะเบียนใน MAI นะคะที่เราร่วมมือกันสำหรับบริษัท SME หรือบริษัทที่มีความคิดก็เริ่มต้นที่โทรมาหาพวกเราก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็020099999ประมาณนี้นะคะหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ก็ได้ค่ะพอดีจำเบอร์ใหม่ไม่ได้นะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะทีมเราก็เป็นทีมเราเรียกว่าทีมการตลาดจริงๆพี่ทั้ง4ท่านเนี่ยความรู้สึกของพี่ทั้ง4ท่านคิดอย่างนั้นก็จริงนะเพราะว่าตลาดทรัพย์เนี่ยดูเหมือนเป็นคนดูแลกฎเกณฑ์อะผู้กำกับดูแบบไกลตัวจริงๆไม่ใช่นะพวกเราเป็นทีมการตลาดเราใกล้ชิดกับลูกค้าเราจะดูแลจนส่งท่านถึงความเป็นมหาชนแล้วก็เข้ามาซื้อขายเราดมทุนได้เข้ามาซื้อขายและดูแลต่อมาอยู่ในเมมเบอร์อย่างพี่หมอ1คุณ
พี่อภิชาติพี่บูแล้วก็ซ้อมอนนะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันขอบคุณค่ะน้องแววก็นะคะเพราะเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดอะค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจเนาะสำหรับเราที่เราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆแต่เรามีความคิดเรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่ก่อนที่มันจะทำได้มันต้องเริ่มต้นจากการได้ทำก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ทุกท่านจะได้คือไปคุยกับ MAI ค่ะแล้วท่านจะได้ทุกอย่างที่ท่านต้องการวันนี้ขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนะคะให้กับทันตแพทย์วัฒนาชัยวัฒน์ค่ะจาก LDC นะคะคุณอภิชาติท่าเรือเฟอร์รี่ค่ะคุณวิบูลย์จากสปาแล้วก็คุณอมรจากธนพิริยะแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้พี่แอลด้วยนะคะส่วนแพรวเองวันนี้ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ